วันที่176แล้วสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนก็คืออยู่ในสัปดาห์ที่25นะคะได้เห็นการถล่มอย่างหนักไปที่เมืองที่ใหญ่อันดับ2ของยูเครนก็คือที่เมืองคาคิฟโดยผู้ที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธแต่อีกหนึ่งจุดที่เป็นพื้นที่เปราะบางก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียซึ่งมีเหตุถล่มแล้วต่างฝ่ายต่างก็โทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายที่โจมตีเข้าไปที่บริเวณโรงไฟฟ้าและวันนี้ก็ได้เห็นเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำตุรกีเดินทางไปเยือนยูเครนและได้พบกับผู้นำยูเครนด้วยค่ะนี่ก็คือสภาพความเสียหายของที่พักอาศัยที่เมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนโดยน่าจะเกิดจากเหตุโจมตีโดยขีปนาวุธของรัสเซียสำนักงานฉุกเฉินของยูเครนรายงานว่ามีคนเสียชีวิต7คนบาดเจ็บ16คนโดยผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าอาจจะเป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธร่อนคาลิเบอร์ที่ใช้โจมตีอาคารหอพักอาศัยซึ่งเวลานั้นมีคนอาศัยอยู่ประมาณ50คนและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ในสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งสัปดาห์นี้ก็คือสัปดาห์ที่25นะคะอีกด้านมีรายงานว่ายูเครนเน้นการโจมตีหลายระลอกใส่กองกำลังของรัสเซียโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนใต้ซึ่งยูเครนตอบโต้กลับอย่างหนักกองทัพยูเครนระบุว่าเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาทำลายเครื่องบินรบของยูเครนทำลายเครื่องบินรบของรัสเซียไป9ลำบริเวณฐานทัพอากาศซากี้ที่ไครเมียหรือประมาณ225กิโลเมตรจากพื้นที่สู้รบแนวหน้าและคาดว่าน่าจะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ของยูเครนครั้งแรกที่บริเวณฐานที่มั่นของรัสเซียแต่ยูเครนก็ไม่ได้ยอมรับว่าเป็นฝ่ายโจมตีขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุว่าในวันเดียวรัสเซียต้องสูญเสียเครื่องบินรบถึง10ลำโดย9ลำอยู่ที่ไครเมียและอีก1ลำอยู่บริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียนะคะซึ่งเป็นทิศทางนั้นที่เกิดการสูญเสียของฝ่ายรัสเซียนี่เป็นคำพูดของผู้นำยูเครนค่ะพูดถึงโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาปอริเซียก็ถูกจับตามองมาตลอดนะคะและกองกำลังของรัสเซียก็ได้เคลื่อนพลเข้าไปแล้วก็ยึดเป็นฐานที่มั่นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสงครามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะคะหมายความว่าหลายเดือนที่ผ่านมากองกำลังของรัสเซียก็ยึดโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไว้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของยูเครนก็ถูกคุมตัวและก็เป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคที่ยังต้องเดินหน้าปฏิบัติการของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์แห่งนี้ต่อไปซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและในช่วงเวลาแบบนี้ที่เกิดความสุ่มเสี่ยงจากการโจมตีทั้งสองฝ่ายก็ทำให้เกิดความกังวลใจนะคะโดยเลขาธิการสหประชาชาติได้ระบุและร้องขอไปก่อนหน้านี้แล้วว่าควรจะต้องเป็นเขตปลอดทหารซึ่งทางรัสเซียก็ปฏิเสธอีกด้านหนึ่งก็กำลังได้เห็นความพยายามของเจ้าหน้าที่สำนักงานทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่ขอเข้าไปตรวจสอบบริเวณพื้นที่นี้ซึ่งผู้นำยูเครนก็ร้องขอนะคะว่ารัสเซียควรจะต้องถอนทหารออกไปจากบริเวณโรงไฟฟ้าด้วยค่ะ Российская армия повинна выйти из территории АЭС и у всех соседних районов забрать свою військову технику зі станції. Це має відбутись без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ. Відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко і максимально ефективно.เซเลนสกี้ย้ำนะคะว่าความพยายามของรัสเซียที่จะยึดโรงไฟฟ้าให้ได้มากกว่านี้จะไม่มีทางสำเร็จแต่ด้านหนึ่งโฆษกกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ระบุว่าฝ่ายยูเครนนั่นแหละที่เป็นฝ่ายยั่วยุพยายามจะให้เกิดความรุนแรงขึ้นค่ะ19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.В результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции. และในเวลานี้อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติได้ไปเยือนยูเครนแล้วนะคะโดยไปที่เมืองลาวิฟไปเยือนที่นั่นเป็นเวลาสั้นๆก่อนที่จะไปพบกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้
และประธานาธิบดีเทยิปเออร์ดวนแห่งประเทศตุรกีค่ะเป็นการเดินทางเข้าไปครั้งแรกของกูเตเรสนะคะและกูเตเรสจะไปเยือนท่าเรือโอเดซ่าที่ทะเลดำในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งเรือส่งออกธัญพืชก็เริ่มขนส่งสินค้าได้แล้วโดยทั้ง UN และตุรกีมีบทบาทสำคัญในความพยายามที่เข้าไปไกล่เกลี่ยเพื่อให้ส่งออกสินค้าให้เรือขนส่งสินค้าได้ออกจากท่าได้อีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงเวลานี้ทางยูเครนก็พยายามเน้นการสื่อสารกับทั้งโลกอย่างต่อเนื่องนะคะโดยพยายามย้ำจุดยืนของยูเครนว่าจะเดินหน้าต่อสู้จนถึงที่สุดท่ามกลางคำถามที่เกิดขึ้นว่าแล้วจะมีทางออกหรือสงครามจะสิ้นสุดได้อย่างไรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนในช่วงเวลานี้ก็สื่อสารกับหลายๆภูมิภาคนะคะและเมื่อวานนี้ก็ได้จัดให้กลุ่มผู้สื่อข่าวในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สัมภาษณ์ทางวิดีโอคอลซึ่งดิฉันก็ได้ร่วมสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็มีหลายๆคำถามซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนย้ำถึงการต่อสู้ในแนวหน้าและก็ระบุว่าการช่วยเหลือจากผู้นำของโลกตะวันตกเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากค่ะ Not everything that the WestHas already pledged to Ukraine, has arrived to Ukraine. We're speaking about weapons now. But everything that has been pledged, but has not arrived yet is on its way. However, the scale of this war is so big that these pledges are insufficient.We appreciate everything that has been pledged, and I would like to be very clear of it. But I want you to understand that we have 2,000 kilometers of front line, 1,300 kilometers out of these 2,000 is the front line of active combat engagement. Now you can imagine how many weapons you need.To keep such a front line under control. And on every single meter of this front line, Ukraine is in defense. We are defending our land from the Russian offensive. Ukraine is not using and will not be using heavy, Western weapons against targets in the territory of Russia. ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวจากเอเชียได้ย้ำถึงความคาดหวังที่จะได้คุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนซึ่งก็ระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีตอบตกลงที่จะคุยกับผู้นำยูเครน No, we have not received any indicators that the leader of China is willing or is preparing to talk with the president of Ukraine. I would like only to reiterate that we are ready for this conversation and we believe it would be helpful for all, for Ukraine.For China, but also for the global security, because China, as a permanent member of the United Nations Security Council, bears special responsibility for maintaining peace and security in the world. And as I mentioned in my introductory remarks, the conflict in the Russian aggression against Ukraine is not only a European issue, it's an issue of global security.ทางยูเครนก็คงคาดหวังด้วยความที่จีนเป็นพันธมิตรสำคัญของรัสเซียนะคะว่าถ้าผู้นำยูเครนได้คุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็อาจจะช่วยนำไปสู่การคลี่คลายสถานการณ์ได้บ้างค่ะ